โดยตามสภาพของความเป็นจริงโอ้ลืมเป็นจังได้ก่อนอื่นถามว่ารู้จักผมได้ยังไงครับทาง YouTube ครับว้าว YouTube ดูไปกี่ครั้งกี่ตอนครับประมาณ10กว่าเคสครับอืมครับไปติดเอาเคสไหนที่คิดว่าผมช่วยได้ทั้งที่ลุงหมอก็ไม่ใช่หมอที่เกี่ยวกับปวดพวกไหลพวกอะไรพวกเนี้ยครับไปเก็ตตรงไหนที่คิดว่าลุงหมอจะช่วยได้ถึงดิ่งมาที่นี่เพราะว่าไปรักษามาหลายขนาดแล้วครับตั้งแต่กายภาพบำบัดโรงพยาบาลเอกชนฝังเข็มนวดแผนโบราณครับเรียกกันว่าทุกที่แต่ละที่มีวิทยายุทธ์ทั้งหมดครับใส่เข้ามาก็ครับน่าเห็นใจครับผมจะเรียกว่านี่คือโรคไฮเทคโนโลยีครับคือโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์เอาไม่อยู่ครับวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกมาจากฝรั่งครับขณะนี้เขาจะเรียกว่าแผนปัจจุบันหรือกระแสหลักของบ้านเมืองครับครับจะเป็นกระแสหลักครับการดูแลกันในระบบสาธารณสุขเรียกกระแสหลักครับโอเคนะมาถึงวันนี้ผมว่าเอาไม่อยู่แล้ว30บาทก็ไม่อยู่ครับยิ่งหนักข้อด้วยครับนะครับผมก็ยังไม่เคยได้ยินเขาประกาศว่าอะไรบ้างที่เขาอยู่หมัดนะครับได้ดีครับกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายถึงคือตามหลักการที่เราพูดกันง่ายๆไม่ต้องวิชาการหรอกของนี้หมายถึงที่มหาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เขาอ๋อยังไม่เคยได้ยินเขาว่าอะไรที่เขาเอาอยู่ครับครับในแบบถาวรด้วยนะครับก็แปลว่าเอาไม่อยู่ไม่สามารถทำถาวรได้จึงมีคำว่าเรื้อรังครับแปลว่าตะวันตกหรือแผ่นฝรั่งนั้นครับเรื้อรังนะจ๊ะก็หมดครับกระบวนยุทธ์แล้วมั้งเยอะแล้วจนแบบจนปรงแล้วครับโอ้จะทำไงดีจนมาถึงสองมือเปล่าครับพอดีดูไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆพอดี YouTube ของอาจารย์โผล่ขึ้นมาลองเข้าไปดูหน่อยก็เลยมีความรู้สึกเอออยากมาเลยหัวข้ออะไรตรงนั้นจำไม่ได้ครับเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยฮะว่าแต่ว่าเห็นว่า
เห็นว่าพลังบริสุทธิ์รักษาโรคอะไรเงี้ยก็เลยคลิกเข้าไปเลยเลยครับเปลี่ยนใหม่นะครับพลังบริสุทธิ์ไม่ใช่รักษาโรคแน่นอนครับหากแต่กำจัดอาการของโรคนู่นนี่นั่นที่เขาว่าครับครับเขาไม่ใช่เราครับตอนนี้กำลังเรานั่นแหละเพียรยี่อินอัสเราครับคุณก็มีผมก็มีครับแต่ผมมันมีมากกว่าครับ นะเดี๋ยวสิความที่มีมากกว่าคำว่ามากกว่าถ้าพูดถึงพละกำลังคนที่มีกำลังมากกว่าย่อมช่วยคนที่มีกำลังน้อยกว่าถูกต้องครับคนที่ว่ายน้ำเป็นแล้วเก่งแล้วจะช่วยคนที่น้ำว่ายน้ำยังไม่เป็นไม่เก่งครับเหมือนกับอีซี่มากครับมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราสามารถที่จะพูดปุ๊บมันเก็ตเลยอ่ะครับผู้ใหญ่ต้องจะช่วยผู้น้อยได้ใช่เป็นผู้น้อยจองของช่วยไม่ได้ครับ ผู้น้อยหญิงครับหญิงแล้วจองของด้วยช่วยไม่ได้นะมาถึงวันนี้พูดถึงความรู้พูดจะมีความรู้มากสู้บุคคลที่ไม่มีความรู้เลยเพราะผมไม่เคยเรียนพวกนี้มา ไม่เคยเรียนครับทำยังไม่ใช่เลยผมอยู่กับตัวเรามาตลอดเขาศึกษานอกตัวเราตัวเขาหมดแต่ผมรู้ศึกษาตัวผมเองผมจึงรู้สิครับครับว่าเราจะมีคอนโทรลในร่างกายมันคือจุดไหนกันแน่นะครับไม่มีสามารถศึกษาออโตเมติกคอนโทรลได้ทางการแพทย์รู้แต่กายภาพหมายความรู้แต่อวัยวะครับส่วนนี้เป็นพวกนามธรรมเอเนอร์จีไม่มีทางรู้ได้ครับเห็นไหมฮะคือสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่รู้เอเนอร์จีไม่มีทางเลยแล้วคนรู้นั่งพูดตรงนี้จึงทำมาใช้ได้ผมก็เรียกว่าPionier in us ครับหรือ Pionier for healthcare ครับเป็นการวิจัยด้านที่เราเป็นการวิจัยโดยที่ไม่ต้องมีห้องแล้วเอาเนเจอร์นี่ฮะมันเป็นตัวแล้ว เป็นทางเลือกไม่ต้องสร้างห้องแล้วให้มันเสียซับเงินทองครับเอาธรรมดาธรรมชาตินี่บางทีมันเข้าทำนองว่าอะไรนะเส้นผมบางภูเขาไหมครับใช่ๆๆได้ครับครับพูดต่อไปได้ถ้าการที่สามารถทำให้ภูเขาหายไปทั้งลูกในทางทะเลได้คนจะทำได้เห็นไหมครับมันไม่ใช่เกินกว่าเส้นผมบางภูเขาแล้วเห็นไหมเส้นผมคนนี้เป็นสำนวนเล่นๆอยู่ครับเอาของจริงดีกว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้ภูเขาลูกที่อยู่กลางทะเลนั่นน่ะหายไปภายใน3วินาทีคนครับแต่มันสายนี้เป็นยังไงมันยิ่งใหญ่กว่านะครับโอเคในทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าแยกรูปกันออกจากนามนามอัตรูปครับคลิปที่อยากจะให้ดูใน YouTube พิมพ์เข้าไปภาวะหลุดโลกภาวะหลุดโลกภาวะสภาวะภาวะหลุดโลกครับกดเดี๋ยวนี้เจอเดี๋ยวนี้ครับอยากจะรู้ว่าเป็นต้นกำเนิดของการที่ผลิตงานผ่าน YouTube เดี๋ยวขอเล่าฟังคร่าวๆว่าวันหนึ่งเวลานั้นคนที่เขาเป็นคนดำเนินรายการเขาเป็นด็อกเตอร์ตอนนั้นผมเคลื่อนที่จากนี่ไปบริการผู้คนที่บิ๊กซีสะพานควายครับพอดีผมได้พื้นที่ฟรีครับที่บิ๊กซีสะพานควายถ้าไปเช่าไปซื้อผมก็ไม่เอาไปที่นั่นบ่อยไหมครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาอยู่ที่นั่นอ๋อผมอยู่นั่นเป็นปีผมไม่รู้นะผมอยู่แถวลาดพร้าวครับครับนะทีนี้คนนั้นคือเราเจอที่ว่าท่านก็ไปจับจ่ายชื่อของผมเขียนป้ายขึ้นมาอย่างเดียวว่า Pioneer for Healthcare ครับก็คงเจ็ดแล้วก็เดินเข้ามาให้ผมได้กำจัดอาการที่ท่านมีอยู่อาการนั้นก็คือเขาเรียกว่าโรคเกาต์ครับหรือรูมาตอยด์ครับเป็นมาตั้ง10กว่าปีอัพด้วย
ผมสัมผัสไปท่านครั้งแรกก็ไม่น่าจะเกิน10นาทีทุกคนครับคงจะเบาอยู่กับบ้านครับสัปดาห์ต่อมาท่านก็มาอีกครับมาให้เพิ่มเติมขึ้นพร้อมๆกับท่านชวนผมว่าผมมีรายการทีวีเป็นพวกเราเทียมครับแล้วก็มีทำรายการเองเป็นผู้ดำเนินรายการเองแพร่ภาพวันอาทิตย์ครับประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงสนใจไหมอยากจะให้นำเสนอไปยังตรงนั้นครับครั้งที่สองท่านมาชวนผมก็ไม่หือไม่อือครั้งที่สามในนี้พอดีแบบฟอร์มผมเนี่ยผมใช้คำนี้แบบสำรวจความพึงพอใจวัดผลสำริดติดตามผลที่แรกท่านก็ไม่เปิดเผยว่าท่านเป็นด็อกเตอร์ไม่เปิดเผยแต่ผมรู้ว่าเป็นเคสติดตามว่ารูมาตอยรูมาติซึมหรือว่าโรคเกาที่เขาว่ากันห้ามกินปีกเป็นสัตว์ปีกนะครับเครื่องในไก่ก็สนใจก็เลยโทรศัพท์ไปถามครับท่านก็บอกว่าอ้าวจำได้ไหมที่บอกว่าชวนมาให้เข้ามาสู่รายการครับผมก็ยังไม่หือไม่หือนะก็พอจำได้ครับแต่ที่โทรมาวันนี้ต้องการถามว่าเป็นไงนิ้วมือนิ้วเท้าท่านเป็นไงท่านบอกโอเคนะดีมากเลยนะเงี้ยครับครับก็เลยยิงเข้าสู่คำว่าผมก็เลยถามรายละเอียดนิดหน่อยว่าแพร่ภาพเวลาไหนแต่งกายยังไงครับโอเคนะเพนๆธรรมดาไม่ต้องผูกในทงในไทยมันยุ่งยากหรอกนะง่ายสบายๆนั้นก็วันนี้ผมว่างนะนะผมตรงวันที่พอดีครับก็ปิ้งเลยภายใน1-2ชั่วโมงมั้งผมก็ถึงห้องส่งเลยก็จากนี้ไปจะถึงห้องส่งก็ประมาณสักก็อยู่บางโคใกล้ๆใกล้ๆครับนะพอดีมีคนคนหนึ่งมาที่นี่เขาไม่สบายเด็กสาวๆนั่นอยู่ในนั้นเข้าด้วยกันเลยเข้าไปในจอเดียวกันเลยนะเขาก็ถามว่าความจริงนั่นนะจะรู้ว่าผมมีอะไรตรงนั้นครับเสียอย่างเดียวประโยคนึงที่มันเหลือนิดเดียวที่มันถ้าปล่อยให้ผมพูดอยู่2วินาทีมันจะลงพอดีเพราะผมพูดคำว่าทางด้านวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสายพลังงานคณะวิทยาศาสตร์สายพลังงานมันจะไปแตะไอน์สไตน์แล้วไอน์สไตน์ก็บอกว่าสสารเนี่ยมีพลังงานนะแล้วพลังงานที่เขากำลังตามหาอยู่แต่เขาไม่เจอแน่เขากำลังตามหาอยู่ครับท่านก็เบรกผมจึ๊กเลยเนี่ยแต่หาไงก็ไม่เจอผมจะใส่ประโยคได้ประโยคเดียวก็ไม่เป็นไรคนที่ follow ในการฟังในการเพลินก็จะรู้ว่าหลุดไปมันก็เป็นพลังงานครับวิทยาศาสตร์ก็ยังค้นหาได้ไงหาไม่เจอเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ได้ตรงนี้มันต้องมาผ่านกระบวนการอันนึงก็คือจิตกายใจจิตครับก็คือเรื่องราวของจิตบริสุทธิ์นั่นเองมันเป็นศาสตร์ชนิดที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเรื่องจิตครับจากประโยคหนึ่งนะพระองค์จะพูดในวันมาฆบูชากับพระราชทั้งหมดยังไงเนี่ยครับคงใช่แหละว่าพระทหารจะออกไปทำงานนะทั่วไปท่านบอกว่าไปแล้วก็ทำความดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้ผ่องใสครับว่าใส่คำเดียวครับเป็นคำตรงนั้นไม่ใช่ไปนั่งกำหนดจิตไปทำให้จิตพาผู้คนทำให้จิตผ่องใสโอเคไหมครับไม่ใช่ไปนั่งกำหนดจิตไปนั่งอธิษฐานจิตมันไม่ใช่ทุกวันนี้มันนั่งกดจิตกำหนดจิตอธิษฐานจิต
จิตอาสาซวยไปทั้งหมดคนไหนได้ยินครับคนนี้ซวยหมดครับมันไม่ใช่จิตอาสาคนไหนได้ยินนะคราวนี้ประจานไหนก็กี่ปีก็รู้ซวยหมดคนได้ยินเนี่ยซวยหมดมันไม่ใช่จิตอาสาเอาคราวนี้เป็นประเด็นคำว่าอาสาอย่างเช่นว่ายังมีควายตัวหนึ่งอาสาไถนาครับนะมีม้าตัวหนึ่งอาสาลาตัวหนึ่งอาสาบรรทุกของจิตคือลาคือม้าคือควายมันไม่ใช่เพราะนั้นจิตอาสาใช้ไม่ได้ครับจิตเป็นนามธรรมล้วนๆและบริสุทธิ์ด้วยครับเพราะฉะนั้นเขายืมใช้จิตกันมาตลอดไม่มีใครทักท้วงบ้างเลย ก็แปลว่าแผ่นดินสยามแห่งนี้ไม่มีใครรู้จักเรื่องจิตบริสุทธิ์เลยไม่มีเลยทุกคนครับจะพึ่งได้ไหมเนี่ยผมมันพึ่งไม่ได้นะถ้ามีก็ต้องพูดมาใช่ครับมันจิตบริสุทธิ์ครับก็เพราะมันไม่มีเหล่านั้นลุงหอกก็เลยโผล่พลาดพลาดนี่คือคำว่าจิตบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้แหละจึงสามารถช่วยแยกนามออกจากรูปได้ครับนี่ที่บอกว่าภาวะหลุดโลกไปดูอาการปวดที่คุณมีอยู่เนี่ยขึ้นนามครับเป็นความรู้สึกเกี่ยวข้องกับระบบประสาทอย่างเดียวครับส่วนหลังคือรูปนะกล้ามเนื้อคือรูปครับภาษาหมอไงกล้ามเนื้อเสียไม่ผิดครับในรูปกับนามมันเกาะกันอยู่ครับแยกนามจากรูปซะมันก็จะหายปวดถ้าใครแยกได้ยากต้องบอกแยกได้แน่นอนงั้นก็ปรุ๊บครับส่วนแอปรุ๊บอยู่ที่ยูที่เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ไอแล้วนะนะโอเคครับปรุ๊บก็คือทดลองนะล่ะศึกษาด้วยกันปรุ๊บคือพิสูจน์เอ้าวิธีในพิสูจน์ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ใส่เข้าไปของเราเอาฟิลลิ่งครับโอเคนะครับก็ผลเป็นฟิลลิ่งกล้ามเนื้อที่ว่าไม่ต้องรุนแรงครับพลังนี้ไม่ต้องรุนแรงครับมันจะโฟลว์มันเองครับขอให้ที่ตั้งหายใจไว้ก็แล้วกันนะผู้ขอความช่วยเหลือหายใจผู้ให้เนี่ยมีให้เกิน 100% ผู้รับก็พร้อมกายพร้อมใจเปิดรับภาษาพระบอกน้อมกายน้อมใจโยนิโสมนสิการนั่นเองของเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นนะครับแค่รีแลกซ์หน่อยครับเจ็บขอให้บอกให้เองไปแล้วนะครับโทษครับการที่ผมพูดเช่นนี้ถามว่าสะกดจิตไหมผมเป็นคนที่รังเกียจมากมนุษย์สะกดมนุษย์สะกดจิตมนุษย์ผมรังเกียจมากๆเลยนะไม่ใช่ประมาณ15 ปีได้มั้งมันมีสถาบันการศึกษาสถาบันหนึ่งอยู่แถวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคณาจารย์เนี่ยนะมาชอออฟเรื่องของการเอากระดาษตัดตะเคียบนะครับแล้วก็ฝึกปรือแล้วก็ใส่คอร์สขึ้นมาว่าถ้าใครตามผ่านคอร์สจะเป็นนักบริหารที่ดีคอนโทรลคนได้สบายที่ไหนได้พังหมดมันไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละคือเรื่องของสมาธิคนทำได้ได้จริงๆนะแต่ไปตัดกระดาษมันจะไปต่างอะไรจักหม้อทีเนี้ยนักหม้อแบบไปผ่านต้นกล้วยมือฟันต้นกล้วยขาดหมดก็ทำลายตะเกียบไอ้โทษที่ชูตัดกระดาษก็คือทำลายตะเกียบเห็นไหมถึงไปไม่ได้กี่นานเพราะมันเป็นการทำลายจิตด้านนั้นมันจิตทิศด้านการทำลายจิตด้านที่ผมมีอยู่มันให้คุณจากเจ็บปวดนะครับมันก็จะเนี่ยมันจะต่างกันต่างอันนั้นมันให้โทษแต่ใครเห็นก็ชอบนะเพราะมันโอ้โหทึ่งอ่ะเห็นไหมทึ่งอันนี้มันสบายอันนั้นมันทึ่งโอเคไหมจะเอาสบายด้วยเอาทึ่งอยู่เนี่ยมันเห็นตรงโทษครับที่ผมโพชนี้ต้องการให้มีสมาธินะครับ
สะกดจิตคือทำให้ไม่มีขอโทษที่ผมพูดให้ไม่มีสติสะกดจิตคือทำให้ผู้ถูกกระทำไม่มีสติเข้าใจไหมหลับกลางอากาศ ดูไว้ไอ้พวกแต่ตัวหลับกลางอากาศนั่นแหละคือใช่โอเคไหมให้จำไว้เลยครับนั่นคือทำลายจำแม่นๆครับตอนนี้ต้องจำแม่นมันจะแล้วมันจะมีคำตอบสุดท้ายเพราะไม่มีใครไปพูดเรื่องนี้ในตลาดนะครับนี่ผมเนี่ยเป็นคนที่พูดในตลาดตลาดออนไลน์นี่นะครับคนที่เห็นผีคนนั้นคือผีจบข่าวเลยกับผมใช้ภาษาขาดเลยพวกหมอผีพวกนั้นคือพ่อผีแม่ผีปู่ผีอะไรนะหมอผีทีนี้ใครจะต่อได้กันเชิญดูคนที่คิดได้พูดเช่นนี้ถามว่ามีความสามารถอะไรคำตอบอยู่ที่ผู้กินอร่อยได้ไม่อร่อยผู้ปรุงก็ปรุงมาเกินร้อยแล้วเต็มฝีมือผู้กินผู้บริโภคพลังงานเนี่ยไม่มากเลยต่อมาชาดูว่ามันรุนแรงนะดูในจอเพราะเสียงมันดังตุ๊บข้อนี้เนี่ยมันก็เสียงดังเลยนะเสียงไมโครโฟนนะครับโทษครับแล้วผมจะรู้ผมบอกให้ก็เลยผมใช้พลังงานสัตว์ที่สุดแล้วนะถ้าพูดถึงพลังงานก็พลังงานสัตว์โทษครับเอิร์ดถามว่าที่เป็นมาหลายเดือนหรือเป็นปีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับถามว่ามีไหมครับขยับเลยครับแบบอื้อจริงๆครับอื้อรู้สึกอยู่นะแต่เวลาเราโยกย้ายอะไรในชีวิตประจำวันเงี้ยก็ปกติดีครับแต่เวลาไปยกน้ำหนักในฟิตเนสนะครับมันจะล้าวอยู่ลึกๆข้างในสถานที่ที่เขาเรียกว่าฟิตเนสครับเป็นสถานที่ที่ไม่น่าเข้าไปครับอธิบายฟิตเนสจริงสิ่งที่ต้องการคือต้องการเหงื่อครับไปออกกำลังกายต้องการเหงื่อในห้องเย็นจบขาแล้วก็มันค้านกันอันนี้ที่ไปนี่เป็นพัดลมอยู่ครับเป็นที่โล่งๆนั่นแหละครับก็อยู่ในอาคารที่ถูกล็อกครับต้องการแจ้งให้เหงื่อออกที่สูดก้อนครับนี่นะต่อไปไม่ต้องพูดว่าฟิตเนสเป็นภาษาการตลาดถ้าภาษาทับศัพท์ชนิดกลุ่มเป้าหมายคือพวกคนชั้นกลางชาวนาก็ไม่เข้าครับฟิตเนสชาวนาก็ไม่เป็นอะไรมากชาวนาไปเจอเคมีนะครับเยอะนะครับนั้นต่อไปก็ออกกำลังกายเราเรียกว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ธรรมดาออกกำลังกายครับเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปตามตอนที่สมัยเด็กออกพ่อเยี่ยมบีตัวอะไรแค่นี้เองนะครับเด็กๆว่าหันหลังใส่กันกระดับตัวใส่กันจีบจักรยานอากาศหันหลังใส่กระดับปั่นใส่กันนะเล็กๆอยู่แค่นั้นครับครั้งไหนเยอะด้วยต่อไปจริงๆนะสมัยก่อนไม่มีนะครับใช่ไหมฮะครับคนก็เรียนสูงเลยมากเอาภาษาต่างประเทศมาใช้หมดของเขาต้องอยู่ในแอเรียในการทำมันอยู่นอกมันหนาวอ่ะครับใช่ไหมฮะคงไม่มีใครมาบ้าการหนาวมาเต้นเจอไม่มีหรอกครับแอโรบิก
ก็ไม่ใช่ในหอนั้นนะครับเห็นไหมครับครับใช่ครับเขาไปพัฒนาเข้ามาเป็นฟิตเนสเอาภาษาขึ้นมามันขึ้นสูงหน่อยเนี่ยเพื่อที่จะดึงดูดพวกคนที่มีความรู้ระดับกลางขึ้นมาสูงหน่อยกลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้วก็เอาซื้อกันทีนี้ซื้อหอครับเป็นปีครับสมาชิกซื้อพอเป็นปีมันมีอยู่เจ้าไม่ใช่แล้วมีการรู้สึกพังจริงซื้อพอแล้วก็เป็นบริการทั้งต่างพอแหละอาสนอนี่ต่างไม่ใช่ผมไม่ได้ต่ายต่างพวกนี้มันชื่ออะไรที่ทำรอครับเป็นแหล่งคนมีสตางค์ก็อยากอยู่คอนโดมันหาที่หายใจจะไม่ได้แล้วครับวันนึงไม่เห็นดอกฟ้ามันเป็นยังไงอันนี้ใช่ครับครับนะนะนะผมว่าเขาคิดผิดที่เขาไม่มีทางเลือกมั้งครับที่ไกลที่ทำงานว่าอย่าไปเห็นใจอย่าไปอยู่ใกล้รถติดอะไรเงี้ยครับใช่ไหมครับน่าเห็นใจตอนเลือกเกิดไม่ได้ทำไมค่อยๆคิดสิ่งที่เล่าให้ฟังผมมา74ปีวันที่18ที่ถึงที่ได้มีเรื่องทันครับวันที่18ถ้าเป็นไปได้ที่นี่เรื่องอาหารตัวจริง20ตัว14นี่นะนี่มันพระสิบมันมะลืน18พฤศจิกา18วันนี้วันที่12นี่ครับแล้วเป็นวันที่จะบรรยายเรื่องพวกนี้ครับหัวข้อง่ายๆตั้งคำถามให้เล่นว่าสรรพสิ่งเกิดได้อย่างไรไอ้คำหนึ่งสรรพสิ่งเกิดจากไหนครับจะให้ขึ้นหัวข้ออะไรให้เลือกอยากจะรู้ว่าสรรพสิ่งเกิดจากไหนหรืออยากจะรู้จักคำว่าสรรพสิ่งเกิดได้อย่างไรครับดูสิภาษาผมตั้งลึกก็ตรงว่าโลกใบนี้เกิดจากไหนและเกิดได้อย่างไรโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรกับโลกใบนี้เกิดจากไหนคำตอบทั่วไปที่เคยเจอมาพระเจ้าทราบครับตามหาพระเจ้ากันอาจารย์มันจะไปลงหาตามหาพระเจ้าครับคำสุดท้ายจะคือคำตอบเรื่องของพระเจ้าพระเจ้ามันอยู่ตรงไหนถ้าหาพระเจ้าสร้างพระเจ้าต้องรับผิดชอบนี่ภาษาครับถ้าพระเจ้าไม่รับผิดชอบลุงออกตามไปเหยียบพระเจ้าแน่นอนหนักมาไปนู่นเลยทำไมต้องรับผิดชอบแล้วสร้างดีอยู่นี่ไม่ได้เหรอสร้างไว้มนุษย์ทะเลาะกันได้ไงนี่ครับภาษาผมมันหักหลับนะไหนให้เคารพเคารพสักการะพระเจ้าดีๆแล้วสร้างมาจุดๆๆนี้ไหวเหรอขู่ด้วยจริงไหมขู่พระเจ้าสนุกวันนั้นจ้าได้สนุกบรรยากาศที่สนุกมากดูสิมนุษย์คนหนึ่งพูดจาระดับนี้มันเป็นคนหนึ่งสองมือเปล่ากับหนึ่งปากทำให้หายได้ในยูทูบไม่มีอะไรเลยก็เพราะมันไม่มีอะไรมันถึงทำได้ไอ้ที่มีมันทำไม่ได้ครับเออน่าคิดนะต้องคิดกลับกันให้ได้ก่อนที่มันมีนู่นนี่สารพัดมีนู่นมันถึงทำไม่ได้ไม่มีอะไรทำได้แน่ๆด้วยแน่ๆด้วยไม่ใช่อาจารย์บางทีว่าครับงั้นต้องปรุกไปกันเรื่องนี้มันถึงยุค
มันถึงยุคมันถึงยุคไหนถ้าผมไม่มี YouTube แล้วก็ Face ผมก็ไม่กล้าพูดครับครับบอกไม่ทราบทีนี้มันมีแล้วสมาชิกอยู่ on hand อยู่เวลานั้นมัน 20,000 กว่าแล้วจะพอลงทะเบียนกันทั้งผ่าน YouTube แล้วครับผมถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องคัดกรองว่าเป็นคนที่ถ้าผมใช้คำว่าคือรูปของปริมาณผมใช้มาเยอะทำมาเยอะ20กว่าปีพอเวลามี YouTube คุณเอาปุ๊บตอนนี้เริ่มกรองคนนะเอาคนที่มีคุณภาพใช่ไหมคนไหนที่เขาลงทะเบียนมาตรงนั้นครับผมก็จัดอยู่ในกลุ่มที่มีคุณภาพทีนี้ก็พยายามพัฒนากลุ่มมีคุณภาพให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมฮะต่อไปก็ให้มีประสิทธิผลต่อครับจนเป็นที่ประจักษ์ดูสิความคิดผมนี่พัฒนาเฉพาะกลุ่มที่เป็นเมมเบอร์กันอยู่นะทีนี้กลุ่มแรกเกิดมาตอนนี้อ่ะเห็นไหมแอบมาวันนี้ก็จะมารู้จักสิ่งนี้เมื่อ20ปีผ่านไปจบปริญญาตรีหมดแล้ว20นะก็จะมารู้เรื่องของ energy ครับก็กำลังที่วาง energy เอาไว้ให้กับชาวโลกอยู่เลยโอเคนะครับสองมือเปล่านี่แล้วครับจะบอกให้ทราบยุ่งพอสรุปได้ไหมครับกล้ามเนื้ออักเสบตอนนี้พอมีคำตอบหรือยังครับตอบยังไงดีมันเหลืออยู่ไหมร่องรอยที่มันเจ็บปวดมันถ้าอยู่ปกติเนี่ยมันรู้สึกนิดนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเวลาไปออกไปยกน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยนี่ไงของที่ยกครับแล้วก็แต่ต้นคอเนี่ยต้นคอนี่ปวดมานานหลายปีแล้วครับคือเวลาคนเห็นเขาก้มเล่นโทรศัพท์เป็นชั่วโมงอิจฉาเขานะครับแต่ผมนี่10นาทีแล้วแบบนึบเลยเวลาจะเล่นร้องเลยเวลาจะเล่นโทรศัพท์ต้องเอาเดี๋ยวนี้เลยต้องนอนเดี๋ยวนี้เลยครับต้องนอนเล่นครับฮะเอาร้องเลยครับแล้วผมจะอธิบายต่อครับเนี่ยเรากำลังปรุงกันอยู่นะเห็นมั้ยอยู่ในแอคชั่นเนี่ยเค้าเรียกว่าปรุงกันอยู่ครับพอเวลาเสร็จปุ๊บก็อัพเจอเข้าไปว่าแอปรูฟได้เองมันจะบอกเป็นเปอร์เซนต์เค้าเองได้ว่าเราดีขึ้นทั้งนี้เปอร์เซนต์ผมแค่ถามหน่อยนั่นแหละทําไปเถอะ5-10นาทีเดี๋ยวคนเดียวก็จะไป